พื่อนแท้ไม่ทิ้งแต่ถ้าเจอหญิงกูขอทิ้งมึงก่อน คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงๆคุณผู้ชมอย่างนี้อย่าเรียกว่าเพื่อนแท้เลยหนุ่มคนนี้เขาไปเที่ยวร้านเหล้ากับเพื่อนก็ไปกัน2คนนะคะแต่ปรากฏว่าไอ้เพื่อนเนี่ยไปเจอหญิงเข้าก็เลยไปกับหญิงทิ้งหนุ่มคนนี้ไว้ลำพังเจอหญิงมึงทิ้งกูเลยประมาณเนี้ยใช่ไหมแล้วไม่มีรถกลับบ้านทำไงเดินร้องไห้อยู่ริมถนนนะคุณผู้ชมมีคนเขาไปเจอแล้วก็ไปถามพี่เป็นอะไรร้องไห้อยู่ทำไมเป็นอะไรใครแกล้งใครทำแผ่นภาพนี้ค่ะตำรวจสภ.เมืองตราดรับแจ้งว่ามีคนนั่งอยู่ร้านสะดวกซื้อสาขาหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้นะคะก็เลยเข้าไปพูดคุยนะกับคุณเอกชัยบุญพาอายุ42ปีสภาพเนื้อตัวเปียกปอนไม่ได้ใส่รองเท้านะคะคงจะดื่มกันมาด้วยแล้วนะแล้วก็แบบด้วยความเสียใจอ่ะร้องไห้มาตลอดทางลงท้องลงเท้าไว้ไหนก็ไม่รู้นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าถูกเพื่อนทิ้งไว้ที่ร้านเหล้าในตัวเมืองตราดรถเก๋ง Honda Accord เพื่อนเนี่ยเอาไปส่งหญิงค่ะแล้วตัวเองไม่รู้จะกลับยังไงกลางค่ำกลางคืนก็เดินโซซัสโซเซมานั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะคะเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าทำงานอยู่ที่ระยองกลับมาเที่ยวหาญาติที่อำเภอบ่อไร่ตอนเย็นๆก็นั่งนัดกันดื่มกินที่ร้านเหล้านี่แหละมากัน2คนสักพักเพื่อนเนี่ยติดต่อผู้หญิงมา1คนแล้วก็บอกคุณเอกชัยว่าเฮ้ยเองยืมรถแป๊บนะไปส่งหญิงก่อนเดี๋ยวมาปรากฏว่ารอนานเป็นชั่วโมงเลยเพื่อนก็ยังไม่กลับมาค่ะแล้วจะกลับยังไงตัวเองจะทำยังไงต่อนะคะก็เลยมาที่ร้านสะดวกซื้อนั่งไปนั่งมาเจ้าหน้าที่มาเห็นก็เลยอดไม่ได้ปล่อยโฮเล่าความในใจซะเลยฟังหน่อยค่ะกินเหล้ากันตอนเย็นครับเราไปเที่ยวกับใครนะบอกว่ารอก่อนเดี๋ยวไปส่งพี่หญิงก่อนครับตอนนั้นเราอยู่ที่ไหนกันครับผมอยู่ร้านไอ้เป็นผับครับจำได้อยู่เป็นผับแล้วเพื่อนบอกเราว่าไงครับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวไปส่งผู้หญิงก่อนผู้หญิงอ้วนครับก็คือเพื่อนจีบผู้หญิงในผับแล้วเพื่อนก็จีบผู้หญิงไปด้วยแต่มันบอกว่าให้ผมรอก่อนแต่รถผมครับผมบอกแต่ผมไม่ได้คิดไงคิดว่ามันซื่อสัตย์ไงแล้วไงเพื่อนไปกับหญิงรถก็ไปกับเพื่อนด้วยก็หายไปทั้งคืนนะคุณผู้ชมท้ายที่สุดนะคะญาติมารับคุณเอกชัยกลับบ้านนะแล้วก็พูดคุยเรื่องรถกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพอฟ้าสว่างก็คงไปเคลียร์กันนะคะนี่เห็นไหมล่ะก็ตามอย่างที่บอกเลยเพื่อนแท้ไม่ทิ้งแต่ถ้าเจอหญิงกูขอทิ้งมึงแป๊บก่อนไม่เป็นไรก็ได้นั่งรถตำรวจกลับเห็นไหมล่ะนั่งรถฟรีเหมือนกันนั่งรถฟรีเหมือนกันส่งถึงบ้านนี่นะครับ